มีข่าวล่าสุดนะคะด่วนมาตอนตีสามที่ผ่านมามีผู้หญิงคนหนึ่งตกลงมาจากอาคารคอนโดมิเนียมนะคะห้อง708ค่ะในสภาพเหมือนกับโดดลงมาเสียชีวิตนะคะปรากฏว่าเป็นนางแบบนะคะเป็นนางเอก MV ด้วยค่ะชื่อว่านางสาวหยาดรุ่งหรือหวานนามสกุลทองเนียมสวยมากนะคะอายุ25เท่านี้เองนะคะก็ตกลงมาจากห้อง708ซึ่งเป็นห้องเช่าที่เธอมาเช่าอยู่แล้วก็ใน เขาเรียกว่าอะไรล่ะกระดาษที่มีเขียนไว้เนี่ยนะคะเขียนข้อความไว้ด้วยนะคะเขียนเบอร์โทรของญาติในกระดาษผูกติดกับยางรัดข้อมือข้อเท้าซ้ายมาด้วยตำรวจก็เขียนไว้เป็นหลักฐานใช่ค่ะเขียนไว้ด้วยนะคะว่าใครเป็นญาติแล้วมีการปิดเฟซก่อนด้วยนะเมื่อสักครู่นี้เฟซบุ๊กเขาปิดการใช้เฟซเฟซบุ๊กนี้ยกเลิกค่ะเขาเขียนว่ายกเลิกใช้เฟซนี้นะคะเจ้าของเฟซไม่อยู่แล้วค่ะ อยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย<อ>ไม่ทราบมีอะไรอ่ะนั่นนะสิกำลังตรวจสอบกันต่อนะคะ<อ>ว่าเกิดอะไรขึ้น